ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะวันนี้พบกับแพรและอาจารย์ดร.หัตถาเลขจิตสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับแพรครับค่ะเจอกันพุธพฤหัสศุกร์นะคะ 4:30 ถึง 6:00 เย็นนะคะวันนี้ได้มาพบอาจารย์เจอกันอีกครั้งนึงนะครับเรื่องราวดีๆยังอยู่ในครอบครัวมิราเคิลนะครับสบายดีนะคะสบายดีแปลว่าสวัสดีครับได้ข่าวว่าเดินทางงานบุญเยอะมากดำหมดเลยเนี่ยนะฮะไม่ใส่แป้งนี่ดำดำที่ประธานอย่างเงี้ยคือตากแดดตากลมค่ะมีทุกสัปดาห์เลยทุกวันนั่นก็เรียกว่าทุกวันเวลาที่เราวางโครงการอยู่ในโครงการสร้างโบสถ์เพราะตอนแรกก็ว่าจะไม่คือจะไม่ดำเนินการในเรื่องของการสร้างกฐินในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นเรียกว่ามันช่วงที่หลายที่เพราะเราเพิ่งสร้างพระไปนะครับพระที่วัดวารีเทรารามก็ใช้ทรัพย์ปัจจัยสมควรก็สร้างมหาเจดีย์ไปแต่ว่าเชื่อฮะประเพณีเราก็คือประเพณีก็ยังต้องสร้างต้องจัดทำอยู่นะครับค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็พอมาพบเจอกันแล้วเนี่ยมีภาพนะคะสำหรับต้องเรียกว่าเป็น1วันมงคลนะคะวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเสาร์นะคะอาจารย์หัตถานะคะน้องทีมงานนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านด้วยกันได้เดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอู้ไปกันบ่อยมากเลยอุบลช้างตากนะคะสำหรับวันที่9กันยายนที่ผ่านมาครับคือถ้าปีที่แล้วเนี่ยเรารอครูประกำช้างหรือครูหัตถาจารย์ซึ่งท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ในโครงการสร้างโบสถ์14หลังเหมือนกันแต่ครั้งนี้เป็นการสร้างพระแม่ธรณีเพื่อนำรายได้ทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดนะฮะโดยไม่หนักค่าใช้จ่ายไปสร้างโบสถ์ด้วยกันค่ะขนาดหน้าตัก5นิ้วคือ5นิ้วตรงนี้นะฮะคือหล่อมาแล้วจะเป็นรูปลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นำเลิกค่ะแล้วก็กำลังหล่อแต่ก็จะสมบูรณ์แล้วในเร็ววันนี้คือท่านผู้ชมก็สามารถบูชาเพื่อในโครงการของมูลนิธิธรรมร่วมกับมิราเคิล Channel ในการสร้างโบสถ์แล้วก็ต่อยอดนะองค์พระเจดีย์ให้สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงแต่ก่อนนั้นเราไปชม VTR กันดีมั้ยคะนะคะมาเลยค่ะวัตถุมงคลมีการอธิษฐานจิตบนหลังช้างนะคะในวันเสาร์ที่9เดือน9 2560ที่ผ่านมานี่เองที่วัดแจ้งสว่างตากกลางอำเภอท่าตูนจังหวัดสุรินทร์ค่ะพิธีครั้งนี้นะฮะมีประธานฝ่ายคารวะก็คือพันเอกยุทธพรสุวรรณภาสน้องเลขานุการกองทัพบกนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นทั้งประธานร่วมในการจัดสร้างโบสถ์ทั้ง14หลังในโครงการนะฮะรวมทั้งคณะศรัทธาญาติโยมแฟนรายการทุกท่านนะฮะก็ที่ได้มีโอกาสได้บูชาพระแม่ธรณีหรือมีโอกาสได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันที่นี่นะฮะช่วงเช้าก็มีพิธีบวงสรวงศาลครูประกำหรือศาลครูประกำช้างที่ได้รอล้อมนะฮะเมื่อรอบปีที่แล้วองค์ใหญ่ก็องค์ที่เอามาบูชาในโครงการสร้างโบสถ์ทั้ง14หลังนะครับ9เดือน9มหากุศลนั่นเองครบอีกปีนึงนะฮะที่ดูทางไกลว่าเห็นแล้วนี่ก็คือตามบางท่านของเรียนด้วยนะครับเสียงทำนายครับนะครับเป็นไงบ้างคะสำหรับปีนี้ก็ถือว่าดีฮะนะฮะพิธีต่างๆหรือแม้แต่กิจการที่เกี่ยวเรื่องศาสนาจะงอกงามแล้วก็เงยพี่เสถียรทำมือจากแกมิโกก็มาด้วยนะฮะมาร่วมงานเดินทางมาร่วมกันบ้านเยอะเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิมเลยครับนะฮะคณะศรัทธาญาติโยมก็ไม่หายไปไหนครับยังอยู่นะฮะกันเหนียวแน่นนะครับมีการบอกกล่าวแม่ธรณีด้วยเพราะว่าเราจะรอรอพระแม่ธรณีเพื่อนำความดีงามนะตอบแทนคุณแห่งแผ่นดินนั่นเองนะครับไปกันเยอะนะครับวันนั้นแต่รายการให้ความสนใจนะครับเพราะว่าในสื่อต่างๆแล้วก็ช้างเนี่ย19เชือกรอบปรัมพิธีคือปกติหลอกกันเนี่ยก็เป็นร้อยเชือกเลยค่ะนะครับนี่นะคะ
ิธีนี้ก็จะเป็นพิธีหล่อหลอมองค์พระแม่ธรณีแล้วก็นำพระชุดพระศรีอยุธยาเข้าพิธีในการพุทธาและเทวาภิเษกในวาระเดียวกันท่านพันเอกยุกรสุวรรณภาสก็จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็เทียนในมณฑลพิธีนะครับร่วมกับพี่สตง.จังหวัดศรีสะเกษนะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินครับแล้วก็พี่ๆคณะนะที่ศรัทธาเป็นศิษยานุศิษย์นะครับรวมทั้งครูบาด้วยก็จุดเทียนทั้งหมดนะครับเป็นตัวแทนของหมู่บ้านช้างตรากลางหมู่บ้านช้างนี้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในการดูแลช้างนำช้างมาเพื่ออยู่ร่วมกันนะอย่างมีความสุขกับคนเลี้ยงช้างนะฮะเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับแล้วที่นี่ก็จะมีการสร้างโบสถ์ประมาณจำนวน28ล้านดึงในโครงการของมูลนิธิธรรมด้วยนะครับที่เราจะสนับสนุนนะดูแลนะให้สำเร็จเสร็จสิ้นในการต่อไปครับพิธีนี้ก็หล่อขึ้นมาโดยให้ศรัทธาทางผู้ชมทางบ้านที่จะบูชานะก็ไปที่วัดก็ได้หรือมาติดต่อทางรายการก็ได้ผมก็ได้มอบส่วนหนึ่งที่วัดแล้วนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะสามารถเดินทางไปที่วัดแจ้งสว่างตากลางได้เลยอยู่ที่อำเภอท่าตูมนะคะก็ไปติดต่อกับทางวัดได้เลยหรือว่าทางรายการของเราเนี่ยก็เป็นสื่อกลางนะคะก็มีพระแม่ธรณีนะคะขนาดหน้าตัก5นิ้วอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะแล้วก็พระศรีอริยเมตตาด้วยนะครับมูลนิธิเราก็จัดสร้างนะฮะกับให้ทั่วทั่วนะครับเดี๋ยววัดอื่นก็ไปมอบอีกเพราะว่าหล่อหลอมเสร็จแล้วก็จะไปสู่วัดต่างๆนะไปสมทบทุนนะคะในการสร้างอุโบสถด้วยนะครับใช่ครับเสยยอดเรานี่ก็ไปนะพร้อมกับนะพี่ตะเทียนทั้งมือเราศิลปินจากค่ายแกมิโกนะครับปกติก็จะมีน้องรัชนกศิรพันธ์ค่ายแกมิโกนะก็ไปแต่ครั้งนี้ติดภารกิจเนี่ยก็ครูบาหลายท่านเลยนะครับเพราะนั้นพระเดชพุทธเจ้าพระอาจารย์ต้อมวัดผัวเปือกก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับในการเททองรอมาพระแม่ธรณีเพื่อโครงการในการสร้างโบสถ์ในครั้งนี้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มีการนั่งอธิษฐานจิตบนหลังช้างหรือว่านั่งปลกบนหลังช้างนะคะมีพระเกจิอาจารย์นะคะหลายท่านด้วยกันนะคะก็มีพระครูประพัฒน์อาภาธรค่ะเจ้าคณะตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านที่สองค่ะพระครูประพัฒน์จันทวัฒน์นะคะเจ้าอาวาสวัดแสงจันทร์อำเภอปรางคู่จังหวัดศรีสะเกษนะคะท่านที่สามพระครูมูรภาวรคุณนะคะวัดบูรพารามอำเภอท่าตูมนี่เองจังหวัดสุรินทร์และพระอธิการอดิศักดิ์อัควังโสค่ะเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างตากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะรวมถึงพระอาจารย์ต้อมด้วยนะคะเจ้าอาวาสวัดพ่อเผือกจากยุทธยานะครับใช่ค่ะก็คุ้นเคยกับท่านดีนะคะเราก็มีการไปทำพิธีไหว้ครูนะคะแล้วก็บวงสรวงกุมารนางรถกุมารนางก็4-500คันที่นั่นเองครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะฮะกฐินของเราเนี่ยครอบครัวมิราเคิลนะฮะโรงพยาบาลมหิดลธรรมก็ได้จัดสร้างมานะก่อนคือท่านผู้ชมหลายๆท่านอยากจะได้ก็มาที่นี่ฮะเวลาไหว้ครูครอบครูก็มารับได้เลยก็หลวงพ่อแม่ธรณีก็จะมานะครับพร้อมกับมูลนิธิธรรมนะจะเอามาในวันที่หนึ่งวันนั้นเลยฮะช่วงเช้านี่ก็จะมาถึงสถานีเราท่านที่จองไว้ก็รับได้วันนั้นเลยนะครับหรือท่านที่อยากบูชาเพิ่มเติมในโครงการของการสร้างนะฮะการสร้างโบสถ์นะการดูแลอุโบสถนะต่างๆรวมทั้งมหาเจดีย์เนี่ยก็สามารถมาร่วมบุญได้นะครับกับครอบครัวมิราเคิลใช่ค่ะท่านน้องค่ะครับก็วันที่1ตุลาคมเนี่ยจริงๆแล้วจะตรงกับวันไหว้ครูพระพิราบประจำปี2560ด้วยนะคะบางท่านอาจจะเพิ่งจะทราบนะคะก็เป็นการครบรอบ4ปีการหล่อหลอมเสียงรมครูพระพิราบ5กษัตริย์นะคะก็จะจัดขึ้นที่มิราเคิลสตูดิโอของเรานี่แหละนะคะที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่1ตุลาคม2560นะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะคะใครที่ได้จองบูชาเอาไว้นะคะวันที่1เนี่ยสามารถเดินทางมารับได้เลยก็รับในพิธีนะครับค่ะครับพระอาจารย์ได้ก็มอบนะขันนี่นะในนี้มูลสารของขันเก่าด้วยนะฮะที่ท่านเสยยอดเนี่ยได้ถืออยู่เนี่ยท่านรองเลขานุการเนี่ยแล้วเราก็จะหล่อในพระนี่ด้วยนะครับอยู่เป็นเนื้อมูลสารนะครับจำนวนนับร้อยองค์นะที่นี่ครับก็ไปสร้างเยอะแยะนะท่านผู้ชมเป็นพิธีนะเป็นพอกระสายยาให้เราว่ามีของฝากท่านผู้ชมแค่นั้นเองครับเพราะว่าโบสถ์ในโครงการก็เยอะนะครับเราก็พยายามจะไม่ค่อยอยากจะเรียรายเท่าไหร่นะเกรงใจเพราะเศรษฐกิจช่วงนี้ท่านก็ทราบอยู่เราก็พยายามกระจายนะฮะเป็นกฐินร่วมพระป่าร่วมนะหรือแม้แต่โครงการที่เราได้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้หายไปนะครับก็ประสานทุกๆวัดนะครับเดี๋ยวก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจช่วงนี้กฐินนะคะก็เดี๋ยวก็จะมีการสมทบทุนสร้างอุโบสถที่วัดแจ้งสว่างตากลางนี้เลยนะคะใช่ครับนะเร็วที่สุดก็คือวันที่6-7ตุลาคมที่จะถึงนี้ใช่วันนั้นก็ได้นำทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งมอบให้แล้วนะฮะเดี๋ยววันที่6ก็จะมีการนะแห่ครูประกำช้างรอบหมู่บ้านหมู่บ้านช้างตากลางด้วยใครว่างก็ไปร่วมกันนะครับค่ะคือตั้งแต่นะพอเข้าเทศกาลกฐินเนี่ยก็จะเลยเดินทางไป
ทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์นะครับค่ะชาวสุรินทร์นี่โชคดีนะคะได้พบอาจารย์กันโอ้โหเนี่ยมาตั้งทายกันเยอะนะครับหลากหลายคนพบกันบ่อยเลยนะคะครับและเจตนาก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราเองก็ทำมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ขาดสายวัดวาอารามต่างก็จะทราบจะเห็นนะครับค่ะในโครงทานครั้งนี้กิจกรรมดีๆนะครับพวกเรานะฮะมารวมหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเราไม่ได้เอาค่าใช้จ่ายวัดแม้แต่บาทเดียวไม่ว่าเรื่องของพิธีกรรมการจัดงานนะฮะไม่ว่าทุกที่อ่ะคือท่านจะเห็นแล้วว่าถ้าวัดจัดก็จัดไปนะฮะแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่เบียดบังวัดเรื่องของการสร้างวัตถุต่างๆพิธีกรรมอย่างเงี้ยนะฮะค่ะเราก็จะอยากจะทำให้อะไรก็ต่างจะเจริญรุ่งเรืองนะครับโดยไม่ได้เอาเงินวัดมาสร้างนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยสร้างไปสร้างมาวัดติดลบด้วยซ้ำไปแต่ว่าของผมจะไม่มีนะฮะกิจกรรมเราก็จะทำด้วยความตั้งใจแรงศรัทธาเนี่ยครับครับเจ้าวาดวัดบุรพานะครับรามครับสุรินทร์เนี่ยล่ะสุรินทร์นะครับเก่งนะฮะแต่รูปนะฮะก็คือเป็นเกจิอาจารย์นะที่คือมากด้วยวิชาอาคมมากด้วยพุทธคุณนะฮะก็เป็นความเมตตาในการรวบรวมนะฮะพลังที่เกิดจากศรัทธาครูนะก็บูชาพระจะได้สร้างสำเร็จสำเร็จที่ผลไปนะท่านผู้ชมนะครับก็เป็นวิธีการอธิษฐานจิตนั่งปลกบนหลังช้างนะคะถือว่าโอเคเพื่อให้ท่านผู้ชมได้สั่งจองไว้นะเป็นพิธีดีๆผมบอกเลยฮะไม่ได้สร้างเยอะแยะแต่ว่าสร้างด้วยแรงศรัทธาจริงๆนะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่ท่านจะได้รู้จักวัดมากขึ้นมีโอกาสก็ไปทำบุญที่วัดเลยนะฮะวัดไหนที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าจอทีวีเนี่ยถ้าท่านก็ไปสามารถร่วมบุญดูแลต่อได้เลยโบสถ์ที่เห็นด้านหลังเป็นโบสถ์มหาอุดนะฮะเราก็ไม่ได้ทุบไม่รื้อนะฮะเราอย่างดูแลต่อเชื่อมากลับมาเนี่ยนะฮะพอเสร็จพิธีไม่เกิน10-20 นาทีฟ้าดังโค้งเพียงนะฮะแต่ยังได้ฝนตกหลังจากที่กลับพิธีแล้วเสร็จพิธีแล้วฝนหยุดให้2วันพอเสร็จพิธีเท่านั้นแหละฮะพายุโปรยปลายมานะครับพระอาจารย์ต้อมวัดโป่งเผือกต้องมาถามอย่างถ้าอาพาธเลยฮะท่านสอดถ่ายน้ำเกลือออกจากวัดเลยแล้วเป็นที่น่าพึงฮาแปลกมากก่อนขึ้นช้างท่านก็อาพาธท่านก็เอามือเนี่ยเขียนอักขระบนหลังช้างช้างเนี่ยพอขยับมาจากพื้นที่แล้วไม่ยอมเข้าพิธีท่านก็บอกข้างมือไหวท่านเหนื่อยท่านเวียนหัวช้างก็ไม่ยอมเดินนะฮะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากอันนี้เป็นเรื่องแปลกสำหรับผมนะฮะผมได้ยินคำบอกเล่าจากท่านเสยอถึงทราบเพราะท่านอยู่ใกล้ชิดตอนที่พาท่านอาจารย์ต้อมขึ้นหลังช้างเนี่ยครับท่านอาพาธอยู่เนาะครับแล้วก็ไม่ไหวฮะแกก็คงเวียนหัวท่านก็เขียนอะไรบนช่วงขึ้นหลังช้างเนี่ยเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องที่ปฏิหาริย์และมหัศจรรย์ในชีวิตนะครับนะฮะศรัทธาญาติโยมก็ชาวบ้านเห็นแล้วนะฮะก็ดีใจเห็นว่าเงินทั้งหมดนะฮะไม่ว่าแผ่นทองลงขันอะไรต่างแล้วก็เงินส่วนหนึ่งที่นะฮะในซองเนี่ยที่ผมได้นำส่วนหนึ่งเพื่อไปต่อยอดกระถิ่นนะฮะท่านทั้งหลายก็สามารถไปร่วมบุญสร้างกุศลต่อด้วยกันนะครับค่ะไม่มากไม่น้อยแต่ว่าก็เป็นแรงใจแรงศรัทธาให้วัดได้เดินต่อดำเนินการต่อเพราะว่าต้องใช้ทุนประมาณ28 ล้านแล้วเชื่อไหมว่าในช่างเนี่ยเสียชีวิตในช่างคนที่รับเหมาอ่ะไม่ใช่เนี่ยตกลงแล้วจะมีว่าจ้างใช่ป่ะสัญญาว่าจ้างกันน่ะเสียชีวิตไปแล้วคนแรกที่รับทำวัดเนี่ยแต่ผมก็บอกว่าเป็นบุญหรือเป็นอะไรฐานหรือบารมีอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้หรือว่ามันเป็นเรื่องโชคชะตาฟ้าลิขิตยังไงก็ไม่แน่ใจก็เลยต้องหาช่างใหม่ท่านบอกผมเนี่ยก่อนที่จะมีงานเนี่ยครับช่างเสียชีวิตไปแล้วส่วนนึงแล้วก็ได้นำพระแม่ธรณีนะฮะที่เข้าพิธีกรรมเนี่ยฝากท่านผู้ชมทางบ้านรายการทุกคนนี่พระแม่ธรณีส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าพิมพ์นำเลิกนะครับก็ต้องเทเป็นตัวอย่างเป็นบล็อกแรกที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะอันนี้คือบล็อกแรกหลายๆท่านก็อยากได้ของมงคลนะครับเยอะมากคนนะวันนั้นมากันมากมายครับนี่คือวัตถุมงคลนะฮะที่เข้าพิธีเป็นขอช้างหมู่บ้านช้างตะกางครอบครูปีนี้นะครับมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนสิ่งนี้จะเป็นการมอบเพื่อแทนคำว่าขอบคุณและขอบใจนะขอเกี่ยวทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคเปิดธรณีในมวลสารทั้ง4ในโครงการนี้นะครับที่วัดแจ้งสว่างนะพิธีกรรมยิ่งใหญ่เลยอันมอบท่านผู้ชมนะครับ1ท่านนะรีบส่งเพียงกันนะครับแล้วเจอกันในวันพระครูภูพระพิราบ1 ตุลาคมนี้นะครับขอบคุณครับนี่นะคะพิธีศักดิ์สิทธิ์มากเห็นไหมฮะคือถ้าใครไม่เห็นไม่เจอไม่ทราบไม่รู้นะแต่ผมเห็นผมรู้ผมสร้างผมทำและที่สำคัญนี่นะครับขอช้างผมเหลือแค่นี้นะฮะทำพิธีนะวิชามาเยอะนะฮะฉบับย่อเลยครับเห็นไหมฮะอันนี้แหละฮะไหว้ครูครอบครูปีนี้เนี่ยฮะจะได้ไม้มงคลพร้อมขอช้างนี้แล้วกุญแจเนี่ยคือแม่ยานางรถเราก็นำเสนอมาเยอะแล้วครั้งนี้นะจะได้ผูกกุญแจคล้องใจไว้คล้องใจครูนะฮะอันนี้พกติดตัวไปไหนติดตัวเลยฉบับติดตัวมอบให้ทุกท่านที่ไหว้ครูครอบครูปีนี้จำกัดนะฮะในพิธีไปเกณฑ์ไหมฮะจะใส่ซองอันพิเศษเนี่ยแล้วก็มอบให้ท่านผู้ชมนะฮะขอยาวของผมก็เหลือสั้นนิดเดียวนะครับนะคะนี่ครับอันนี้มีไม่มากนะคะสำหรับพระจักรพรรดิมหาราช
ท่านผู้ชมนะคะหรือว่าแฟนรายการที่จะมาเข้าร่วมพิธีไหว้บรมครูพระพิราบนะคะประจำปี2560นี้นะคะอาจารย์ก็จะมอบให้กับทุกท่านที่มาเข้าร่วมพิธีนะคะในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2560นี้นะคะเราจะจัดกันที่เดิมนะคะที่มิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะสามารถสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการครบรอบ4ปี4ปีแล้วครับเสียงเรานี่เป็นเสียงเดียวในโลกนะฮะที่มีแล้วก็Miracle Channelนะฮะมูลนิธิธรรมได้ดูแลเสียงครูนะฮะแล้วก็เป็นเสียงครูที่นะประกอบด้วยเงินทองน่าจะแท้ค่ะน้ำหนักและน้ำหนักก็พอสมควรหลายกิโลทีเดียวมูลค่านับล้านเลยฮะ 2-3 ล้านเลยแหละฮะเราก็ตีราคาไม่ได้อีกแล้วเพราะมีหนึ่งเดียวในสยามหนึ่งเดียวในโลกเลยที่ดูแลอนุรักษ์ไว้จนกว่าผมจะตายไปก็อาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็ไม่ทำลายแล้วก็ไม่มีการซื้อขายนั่นจะต้องไปพร้อมกับชีวิตผมฉะนั้นเนี่ยมีหนึ่งเดียวที่ท่านจะชมความวิจิตรปีละหนปีละครั้งขอพรท่านได้ก็เรียนเชิญนะฮะวันที่1ตุลาคมท่านผู้ชมก็สามารถลงทะเบียนนะฮะคือพื้นที่เราเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่ากำจำกัดด้วยพื้นที่นะฮะที่มิราเคิลแชนเนลถ้าหลายท่านเคยมาอยู่แล้วทราบดีเนาะนะคะถ้าล้นมาเนี่ยเคยก็ไม่ได้ต้องมีลงทะเบียนก่อนนะฮะลงทะเบียนล่วงหน้านะคะ0851293697และ0831997972นะคะวันที่1ตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ครับ okay. ตรงกับวันอาทิตย์นะคะน่าจะเป็นวันหยุดหลายๆท่านน่าจะสะดวกด้วยใช่นะคะก็มาพบเจอกันแต่ขออนุญาตให้ลงทะเบียนก่อนนะคะไม่ทันแล้วนะได้เลยจะช้าไม่ได้เพราะว่าไม่กี่วันก็ถึงไม่ใช่ไม่ทันตอนนี้ยังทันอยู่นะคะก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะส่วนท่านใดนะคะที่ต้องการจะบูชานะคะพระแม่ธรณีนะคะก็สามารถร่วมบุญนะคะเป็นเจ้าภาพกองกฐินได้นะคะในการสร้างอุโบสถและพระธาตุเจดีย์สำหรับชุดใหญ่นะคะกองละ 1,999 นะคะก็จะได้รับพระแม่ธรณีองค์ใหญ่ขนาดหน้าตัก5นิ้วนะคะและชุดเล็กนะคะ499ต่อกองนะคะจะได้พระศรีอริยเมตไตรนะคะซึ่งเดี๋ยววัดแรกที่อาจารย์จะเดินทางไปก็คือที่นี่แหละค่ะที่สุรินทร์ใช่ไหมคะมีน่าจะเป็นกฐินแรกคือวันนี้6 7 8เนี่ยผมติดกฐินหมดเลยเนี่ยแต่ว่าวันที่6เนี่ยนะฮะ6 7เนี่ยเป็นวันตั้งกองกฐินแล้วก็ทอดในวันที่7ของวัดแจ้งสว่างเนี่ยวัดแจ้งสว่างวันที่7นะฮะผมอาจจะไม่ได้อยู่นะฮะแต่ว่าก็มีนะฮะก็คือแม่ทัพภาคที่2นะฮะท่านเป็นประธานนะฮะแต่ว่าวันที่6เนี่ยผมจะไปแห่ครูประกำช้างโดยช้างทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะจะแห่ช้างรอบหมู่บ้านใหญ่นับร้อยๆตัวเลยจะร้อยเชือกเนี่ยนะฮะแห่ไปเพื่อนำองค์ท่านนะครูอาจารย์ที่ผมได้รอให้เป็นประธานในการจัดสร้างเนี่ยมาไว้ในศาลครูประกำนะฮะยิ่งใหญ่มากนะรับรองว่าท่านผู้ชมนะห้ามพลาดวันที่6นะครับแล้วก็ไปร่วมนะติดกองกฐินที่นั่นวันที่6นะฮะวันที่7เนี่ยผมจะไปที่สระแก้วนะฮะแล้ววันที่8ก็ไปที่สุพรรณบุรีโอ้โห3จังหวัดไม่ถามว่าวันที่9ไปไหนต่อไปไหนคะไม่รู้เหมือนกันโครงการนี้จะยาวผมบอกแล้ว14โบสถ์ผมเนี่ยแล้วก็จะมีโครงการเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าท่านปิยพงษ์กินพันธ์นะครับโฆษกพลตรีปิยพงษ์กินพันธ์เนี่ยท่านเป็นโฆษกคสช.เนี่ยท่านก็ได้มีโอกาสมาร่วมนะฮะครอบกับครอบครัวมูลนิธิธรรมนะจะมีโอกาสที่มาสร้างโบสถ์นะฮะเพราะว่าท่านเป็นนักเรียนทหารรุ่นที่23รุ่นเดียวกับท่านเสยยอดนี่แหละครับเราคือทำบุญนะฮะพี่ทหารที่ใจดีแล้วก็ยิ่งทำต่อยอดกันไปอันนี้ไม่ได้หยุดพักเลยนะคะไม่ต้องหยุดครับน้องแพรนะคะก็วันที่1เป็นไหว้ครูนะคะแล้ววันที่6กับ7เนี่ยจะเป็นกฐินนะคะที่วัดแจ้งสว่างตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งวันที่7อาจารย์ก็จะไปอีกที่หนึ่งด้วยใช่ครับทีนี้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถจะร่วมบุญง่ายๆเลยก็คืออย่างชุดซ้ายมือเนี่ยเป็นชุดพระศรีไตรเมตไตรผมก็ได้ออกแบบอีกครั้งนึงแนะนำบุญสารพิเศษนะฮะมอบให้ท่านผู้ชมที่บูชาสั่งจองในชุด499บาทต้นทุนเนี่ยไม่ว่ากันละคือไม่หักค่าใช้จ่ายเงินทั้งหมดเนี่ยจะกระจายแต่ละวัดแต่ละที่ส่วนพระแม่ธรณีก็ 1,909 บาทนะฮะเป็นกองเป็นกองกฐินกองกฐินนะครับกองเล็กกองใหญ่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะสามารถที่จะเอื้ออำนวยแล้วก็อุปถัมภ์ค้ำชูดูแลพระพุทธศาสนากันต่อไปนะฉะนั้นหมายเลขเบอร์โทรโทรหากันอยู่ทางหน้าจอแล้วนะคะทั้งลงทะเบียนนะคะในเรื่องของพิธีไหว้ครูในวันที่1ตุลาคมนะคะรวมถึงร่วมทอดกฐินนะคะหรือว่าเป็นเจ้าภาพนะคะหรือว่าอยากจะบูชานะคะพระแม่ธรณีและพระศรีอริยเมตไตรนะคะที่0851293697
และ0831997972นะคะก็บอกบุญต่อกันเรื่อยๆแบบนี้นะคะรวมถึงวันนี้นะคะท่านใดที่ส่งข้อความทาง SMS เข้ามาพูดคุยกันนะคะก็ต้องบอกว่าอาจารย์หาถาได้นำพระแม่ธรณีแต่เป็นองค์เล็กองค์เล็กครับนะคะอยู่ตรงนี้แล้วท่านผู้ชมนะคะแต่เป็นองค์เล็กนะคะอันนี้ก็คือจะมอบให้เลยนะคะกับแฟนๆรายการของเราวันนี้กี่ท่านดีคะอาจารย์คือในจอทีวี3ท่านถ้าไลฟ์สดๆในมือผมเนี่ยนะครับก็มอบให้2ท่านด้วยกันเดี๋ยวจะเลือกนะฮะในช่วงจะเลือกในช่วงท้ายรายการนะคะก็สำหรับ3ท่านนะคะทาง SMS นะคะโดยการพิมพ์ HJ นะคะท่านใดที่มีคำถามนะคะก็ใส่ชื่อใส่คำถามเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606หรือท่านใดแค่อยากจะทักทายครูนะคะส่งเข้ามาได้เลยยินดีมากๆเลยนะคะ3ท่านด้วยกันเดี๋ยวท้ายรายการจะมอบพระแม่ธรณีองค์เล็กให้อีก2ท่านทาง Facebook ไลฟ์สดนะคะกติกาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์กติกาก็เพียงแค่ทักทายกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ให้ถูกต้องแล้วก็มีอะไรก็นะขอพรครูก็ได้หรือจะอยากแนะนำเรื่องราวดีๆยกเว้นการตอบเรื่องของลายเซ็นนะครับขอให้อยู่ในจอสี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะคะถ้าใครมีคำถามอื่นๆนะคะเรื่องของลายเซ็นเรื่องของครอบครัวหนี้สินความรักตอนนี้มีปัญหานะคะอยากให้อาจารย์หาถาดูให้นะคะขอรบกวนเป็น SMSนะคะแต่ทางไลฟ์สดเนี่ยก็2ท่านด้วยกันที่จะได้รับพระแม่ธรณีไปนะคะทั้งหมด5ท่านนะทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็มีโฟนอินด้วยในช่วงหน้านะคะที่024960493-4นะคะใครจะเป็นผู้โชคดีได้โฟนอินเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวค่ะครับผม